ภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมมานะเติมใจอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยลนเรศวรรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับในภาษาอังกฤษครับมีสุภาษิตหนึ่งที่ว่า when in Rome do as the Romans do ซึ่งประโยคนี้นะครับถ้าแปลตรงตัวก็จะแปลว่าเมื่ออยู่ในกรุงโรมจงทำอย่างที่คนโรมันทำกันซึ่งประโยคนี้หรือว่าสุภาษิตนี้นะครับหมายถึง เมื่อเราไปสถานที่ต่างๆนะครับไปต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าต่างสังคมวัฒนธรรมหรือว่าต่างประเทศก็ตามนะครับเราก็ควรที่จะประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคมของผู้คนในสังคมนั้นๆนะครับคุณผู้ฟังก็คงจะคุ้นๆนะครับว่าคล้ายๆกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามซึ่งก็มีความหมายในทานองเดียวกันนะครับว่าเวลาที่เราไปต่างสังคมวัฒนธรรมนะครับก็คือ ควรที่จะปฏิบัติตนตามที่คนในสังคมหรือวัฒนธรรมนั้นๆเขาประพฤติปฏิบัติกันวันนี้นะครับผมได้จะพาคุณผู้ฟังไปยังกรุงโรมนะครับแต่ว่าจะขอชวนคุณผู้ฟังนะครับไปทําความรู้จักกับรมเนียมปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานโดยทั่วไปของชาวอังกฤษกันครับหากว่าคุณผู้ฟังนะครับมีโอกาสได้พบปะทําความรู้จักกับชาวอังกฤษหรือว่ามีโอกาสได้เทินเดินทางไปยังประเทศอังกฤษนะครับการทําความเข้าใจกับรมเนียมปฏิบัติหรือว่าวัฒนธรรม โดยทั่วไปของชาวอังกฤษนั้นนะครับก็จะช่วยให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมแล้วก็กลมกลืนไปกับสังคมวัฒนธรรมของชาวอังกฤษนั้นๆได้เป็นอย่างดีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอกล่าวถึงคําว่าธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งในภาษาอังกฤษนะครับนั่นก็คือคําว่า etiquette etiquette สกดนะครับ e t i q u e t t e อ่านว่า etiquette ซึ่งคำคำนี้นะครับก็หมายรวมถึงหลักปฏิบัติ หรือว่าข้อปฏิบัตินะครับหรือว่ารมเนียมรมเนียมปฏิบัติหรือว่ามารยาททางสังคมซึ่งเป็นที่ยอมรับหรือว่าเป็นพื้นฐานโดยทั่วไปของผู้คนในสังคมนั้นๆที่เขาปฏิบัติกันตามกันมานะครับยกตัวอย่างนะครับเอธิเคตในประเทศไทยกันก่อนนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการแต่งกายเหมาะสมตามเวลาและสถานที่หรือที่เราเรียกกันว่าแต่งกายถูกต้องตามกาลเทศะนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อไปวัดวาอารามนะครับเราก็ควรที่จะแต่งกายในชุดที่สุภาพเรียบร้อย แล้วก็มิชิดนะครับไม่เปิดเผยเรือนร่างจนเกินสมควรนะครับหรืออย่างเช่นเวลาที่ไปบ้านผู้อื่นนะครับเราก็ควรที่จะถอดรองเท้าก่อนที่จะเข้าบ้านของเขาซึ่งธรรมเนียมปฏิบัตินี้นะครับหรือว่าอทิเคตนี้นะครับก็อาจจะมีความแตกต่างกันในบางประเทศนะครับในบางประเทศในเช่นในตะวันตกเนี่ยนะครับอาจจะอนุญ,ญาตให้ใส่รองเท้าเข้าไปในบ้าน ของคนคนนั้นได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องถอดรองเท้าวางไว้หน้าบ้านหรือว่านอกบ้านนะครับคราวนี้นะครับมาถึงตัวอย่างของธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นที่นิยมของชาวอังกฤษนะครับแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงมีการกล่าวขานกันบ่อยที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือการเข้าคิวหรือที่ในภาษาอังกฤษใช้คําว่าคิวหรือว่า q ิวอิงนะครับคำว่าคิวนะครับสะกด q U E U E อ่านว่าคิว นะครับหรือถ้าเติม NG เข้าไปก็อาจว่าค i n g ชาวอังกฤษนะครับได้ชื่อว่าเป็นชนชาติที่มีระเบียบวินัยค่อนข้างสูงนะครับมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือการเข้าคิวหรือว่าคิวไม่ว่าจะเป็นการเข้าคิวซื้อของตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับสถานการณ์ทั่วๆไปก็มีการเข้าคิวกันมายืนต่อแถวกันนะครับหรืออย่างการเข้าคิวขึ้นลิฟต์ก็มีการมาเข้าคิวยืนต่อแถวกันหรือแม้กระทั่งนะครับ การเข้าคิวรอที่ประตูหน้าห้างสรรพสินค้ายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าห้างสรรพสินค้าเขาเปิดเวลา8ปดโมงเช้านะครับในช่วงเทศก,กาลต่างๆเนี่ยก็อาจจะเปิดเช้าสักนิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงเซลล์ช่วงสินค้าลดราคาแบบนี้นะครับลูกค้านะครับก็จะมายืนรอตั้งแต่ประตูห้างยังไม่เปิดแล้วเขาก็มายืนเข้าคิวกันด้วยนะครับ ถึงแม้ว่าตรงหน้าห้างเนี่ยจะไม่มีทําเป็นเส้นเป็นแถวเป็นแนวเขาก็จะยืนเข้าคิวเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับการเข้าคิวรอขึ้นรถเมลว่ารถไฟก็ตามนะครับในที่นี้นะครับขอยกตัวอย่างการเข้าคิวขึ้นรถเมลกันตามป้ายรถเมลนะครับเขาก็จะมีอาจจะมีที่นั่งรอหรืออาจจะมีแค่ป้ายรถเมลก็ได้นะครับเมื่อคนคนแรกมาถึงนะครับเขาก็จะมายืนที่ป้ายรถเมลเป็นคนแรก คนที่2คนที่3าคนที่4ี่นะครับคนถัดไปมาเรื่อยๆนะครับเขาก็จะมายืนต่อกันเรื่อยๆต่อกันเป็นแถวเป็นแนวโดยที่ไม่จมําเป็นต้องมีการตีเส้นบ่งบอกนะครับว่าคุณต้องมายืนตามเส้นนี้นะเป็นแถวเป็นแนวนี้หรือว่าเอาแผงกั้นอะไทินต่างๆมากั้นเพื่อให้คนมายืนเป็นแถวเป็นแนวนะครับก็คือเขาก็มายืนด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขอยกตัวอย่างจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมไปรอขึ้นรถเมล์นะครับตรง ป้ายรถเมล์หรือที่เรียกว่าบัสต๊อปนะครับคราวนี้ตรงป้ายรถเมล์นะครับก็จะมีที่นั่งด้วยผมก็ไปถึงเป็นคนแรกนะครับแล้วผมก็ไปนั่งรอต,ตรงที่นั่งตรงป้ายรถเมล์นะครับคราวนี้พอคนที่ตามมาทีหลังผมน, 2, 3, 4, นะครับคนที่2คนที่3คนที่4นะครับปรากฏว่าเขาไม่ยืนตรงป้ายรถเมล์นะครับผมมาคนแรกผมนั่งนะครับแต่คนอื่นๆเนี่ยเขาไม่ยืนรอนะครับคนที่2คนที่3คนที่4มายืนรอเป็นแถวเป็นแนว5้าคน1ิบคน ยืนเข้ามาเรื่อยๆนะครับปรากฏว่านะครับพอรถเมย์มาถึงผมก็คิดว่าโอเคเราก็คงจะได้ขึ้นเป็นคนท้ายเพราะว่าเราไม่ได้ไปยืนเข้าคิวนะครับแต่กลายเป็นว่านะครับพอรถเมย์มาถึงครับคนที่เขามายืนเข้าคิวเป็นคนที่2นะครับเขากลับถ่ายมือให้ผมขึ้นรถเมย์คนแรกเพราะว่าถึงแม้ว่านะครับผมจะไม่ได้มายืนเข้าคิวก็ตามแต่เขาเห็นว่าผมมาเป็นคนแรกนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามลําดับของการเข้าคิวนะครับใครที่มาก่อนก็ได้ก่อน ในทีนี้ก็คือมาถึงป้ายรถเมย์ก่อนก็ได้ขึ้นรถเมย์ก่อนเป็นคนแรกถึงแม้ว่าเราจะนั่งรอที่ป้ายรถเมย์ก็ตามนะครับอันนี้ก็คือเป็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือว่าความมีวินัยนะครับซึ่งก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นลักษณะเด่นสําคัญอย่างหนึ่งของชาวอังกฤษนะครับอันนี้จะขอยกตัวอย่างประโยคในภาษาอังกฤษนะครับสมมุติว่าถ้าเราจะพูดว่าผู้โดยสารเข้าคิวเพื่อขึ้นรถเมย์นะครับถ้าจะพูดประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็อาจจะใช้คําว่าคิว เป็นคำกริยาหรือว่าเป็น verb ก็ได้อย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้นะครับ passengers are queuing up to get on the bus passengers are queuing up to get on the bus นะครับซึ่งคำว่า passengers ก็ไปว่าผู้โดยสารนะครับคำว่า are queuing up ก็ไปว่ากำลังเข้าคิวหรือว่ากำลังเข้าเข้าแถวนะครับ to get on the bus ก็ไปว่าเพื่อขึ้นรถเมล์นะครับประโยคนี้แปลโดยรวมก็คือผู้โดยสารเข้าคิวเพื่อขึ้นรถเมล์นะครับซึ่งคำว่า queue นี้นะครับก็เป็นคำศัพท์ อังกฤษแบบอังกฤษหรือที่เราเรียกกันว่า British English นะครับส่วนถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับต้องการจะใช้อังกฤษแบบอเมริกันนะครับคำสั่งแบบอังกฤษแบบอเมริกันก็อาจจะใช้คำว่า line นะครับ L-I-N-E line ซึ่งก็แปลว่าคิวแปลว่าแถวแปลว่าแนวนะครับแต่ว่าคำนี้ก็จะนิยมใช้ในอเมริกามากกว่าในอังกฤษนะครับประโยคเดียวกันนี้นะครับถ้าเราจะพูดว่าผู้โดยสารเข้าคิวรอเพื่อขึ้นรถเมล์เป็นภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะครับ ใช้คำว่า line แทนคำว่า q u e u ได้เลยนะครับเช่นในประโยคนี้ครับ passengers are waiting in line to get on the bus passengers are waiting in line to get on the bus ก็แปลเหมือนกันนะครับนั่นก็คือผู้โดยสารเข้าคิวรอเพื่อขึ้นรถเมล์นั่นเองนะครับการเข้าคิวนี้นะครับก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สำคัญแล้วก็พบเห็นได้โดยทั่วไปนะครับแม้ว่าจะไม่ต้องมีใครมาบอกนะครับหรือแม้กระทั่งมีคำกล่าวที่ว่านะครับคนอังกฤษเนี่ยแม้แต่คนเดียวเขาก็ยืนเข้าคิวนะครับซึ่ง ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าการเข้าคิวเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับชาวอังกฤษนะครับในทางตรงกันข้ามครับการแซงคิวนะครับหรือที่เรียกว่าคิวจัมพิงคิวจัมพิงนะครับก็แปลว่าการแซงคิวคำว่าจัมแปลว่ากระโดดนะครับถ้าแปลตรงตัวคิวจัมพิงก็คือการแซงคิวการแซงคิวนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องหยาบคายไม่สุภาพแล้วก็ไม่เป็นที่ยอมรับสําหรับชาวอังกฤษนะครับตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงกันนะครับในสังคมของชาวอังกฤษนะครับ ตัวอย่างแรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเข้าคิวหรือที่เรียกว่าคิววิงมาถึงตัวอย่างที่2กันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการตรงต่อเวลาหรือที่ในภาษาอังกฤษใช้คําว่า being punctual being punctual คาว่า being punctual นะครับก็แปลว่าการตรงต่อเวลาหรือว่าการตรงเวลานั่นเองนะครับการตรงต่อเวลานะครับก็เป็นธรรมเนียมปฏิบตัติหรือว่ามารยาททางสังคมที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ชาวอังกฤษ นะครับให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับตรงกันข้ามนะครับการไปถึงเวลานัดหมายนะครับไปถึงสายนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สุภาพแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงแม้ว่าจะไปสายเพียงไม่กี่นาทีก็ตามนะครับการตรงต่อเวลานี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่มีการนัดหมายกันนะครับทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม ขอยกตัวอย่างในสถานการณ์ทั่วไปนะครับอย่างเช่นในโรงเรียนหรือว่าในมหาวิทยาลัยนะครับอย่างเช่นการเข้าชั้นเรียนการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนนะครับก็เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่ถือปฏิบัติกันนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับเมื่อถึงเวลาเข้าชั้นเรียนเมื่อถึงคาบเรียนเขาก็จะไปถึงก่อนเวลาเริ่มเรียนยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าคาบเรียนนั้นนะครับเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงนักเรียนนักศึกษาเนี่ย ก็อาจจะไปรอก่อนเวลานะครับบางคนอาจจะไปประมาณเที่ยงครึ่งไปนั่งรอไปนั่งพูดคุยกันรอก่อนเวลาบ่ายโมงตรงนะครับบางคนก็อาจจะไปถึงก่อนเวลาเล็กน้อยนะครับ5นาที10นาทีแล้วก็พอถึงเวลาบ่ายโมงตรงปุ๊บอาจารย์ก็จะเดินเข้าห้องตรงเวลาเป๊ะเลยนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการเข้าชั้นเรียนก็ตรงต่อเวลานะครับหรืออาจจะเป็นการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ทั่วไปนะครับอย่างเช่นงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นะครับซึ่งเราอาจจะมองว่าเป็นงานแบบทั่วๆไปงานที่แบบสนุกสนานเรื่นเริงเป็นกันเองแล้วก็ไม่เป็นทางการนะครับระหว่างเพื่อนฝูงคนรู้จักญาติสนิมมิสหายต่างๆมาร่วมงานกันก็เป็นแบบสบายๆชิวๆใช่ไหมครแต่สําหรับชาวอังกฤษแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะมาตรงต่อเวลานะครับแล้วก็อาจจะมาก่อนเวลาเริ่มงานเล็กน้อย5นาที10นาทีแบบนี้ก็ได้นะครับหรือกรณีนี้นะครับถ้าเกิดว่า เราทราบล่วงหน้านะครับว่าเราอาจจะไปถึงเวลานัดหมายเนี่ยอาจจะไปสายไปถึงที่หมายสายไม่ว่าจะติดธุระอะไรก็ตามนะครับ <ố S 1> เราก็ควรที่จะโทรแจ้งให้กับคนที่เรานัดหมายเนี่ยให้เขาทราบล่วงหน้าว่าเราจะไปถึงสายนะครับแล้วก็หรือว่าเมื่อเราไปถึงที่หมายสายแล้วนะครับเราก็ควรที่ กล่าวขอโทษหรือก็แล้วก็ให้เหตุผลประกอบนะครับว่าเอ๊ะที่เรามาสายนะอาจจะติดธุระนะครับหรือว่าวันนี้รถติดเป็นพิเศษเลยเราอาจจะก,กะเวลาผิดก็เลยทําให้มาสายขอโทษด้วยนะเป็นต้นนะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็มีคํากล่าวว่าชาวอังกฤษเป็นคนที่ตรงต่อเวลาซึ่งประโยคภาษาอังกฤษนี้นะครับเราก็อาจจะใช้ประโยคนี้ได้ครับบอกว่า the British are punctual the British are punctual ก็แปลว่าชาวอังกฤษเป็นคนตรงต่อเวลา รหรือถ้าเราจะพูดประโยคที่ว่าการณาตรงต่อเวลาด้วยนะนะครับแบบสุภาพนะครับเราก็อาจจะใช้ประโยคนี้ครับว่า please be punctual please be punctual ก็ไปว่าการณาตรงต่อเวลาด้วยนะนะครับคำว่าตรงต่อเวลานะครับถ้าเป็นคำโดยทั่วๆไปไม่ใช่คำว่า punctual นะครับก็อาจจะใช้คำว่า on time on time นะครับ on แล้วก็คําว่า time ที่แปลว่าเวลานะครับใช้คําว่า on time ซึ่งก็แปลว่าตรงเวลาได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นในประโยคนี้นะครับถ้าเราจะบอกว่าคุณสมิธมาตรงเวลาเสมอนะครับโดยใช้คําว่า on time เราก็อาจจะได้ประโยคนี้ครับบอกว่า Smith always arrives on time Smith always arrives on time นะครับก็แปลว่าคุณสมิธมาตรงเวลาเสมอนะครับในที่นี้ก็ใช้คําว่า on time แทนคําว่า punctual ได้เช่นเดียวกันนะครับ ถึงอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือทรรมเนียมปฏิบัติที่พบเห็นได้โดยทั่วไปในชีวิตประจําวันอีกอย่างหนึ่งของชาวอังกฤษนั่นก็คือเรื่องของการทักทายครับหรือที่ในภาษาอังกฤษครับใช้คําว่า greetings greetings ก็คือการทักทายชาวอังกฤษนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับจะถูกคนในสังคมวัฒน,นธรรมอื่นๆนะครับหรือว่าผู้คนภายนอกนะครับมองว่าชาวอังกฤษเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบขรึม ไม่ค่อยพูดค่อยจาหรือว่าไม่ค่อยแสดงท่าทีความรู้สึกความพิถีพินออกมามากนะักเมื่อเทียบกับชาวตะวันตกในประเทศอื่นๆอย่างเช่นในประเทศอเมริกาอย่างชาวอเมริกันนะครับอาจจะดูอาจาอาจะดูสนุกสนานเฮฮากว่าอาจจะดูเป็นมิตรอาจจะดูอัธยาศัยดีกว่าแต่จริงๆแล้วนะครับชาวอังกฤษถ้าเกิดว่าเรารู้จักนะครับถ้าเราได้คลุกคลีในสังคมวัฒนธรรมอังกฤษมาสักระยะเวลาหนึ่งนะครับเราก็จะสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วชาวอังกฤษก็เป็นคนที่อัธยาศัยดีแล้วก็เป็นมิตร แล้วก็เป็นคนที่พร้อมจะพูดคุยทักทายกันแม้กระทั่งให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักเขาก็ตามนะครับเขาก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเช่นเดียวกันนะครับขอยกตัวอย่างนะครับการทักทายในสถานการณ์ทั่วๆไปในชีวิตประจาวันนะครับที่พบเห็นได้โดยทั่วไปอย่างเช่นการไปซื้อของตามร้านค้าหรือว่าร้านมินิมาร้รานสะดวกซื้อต่างๆนะครับเวลาที่ลูกค้า มาจ่ายเงินนะครับแล้วก็พนักงานขายนอกจากจะซื้อของนอกจากจะทอนเงินกันแล้วนะครับเขาก็ยังมีการทักทายกันระหว่างลูกค้ากับพนักงานขายด้วยนะครับซึ่งชาวอังกฤษก็อาจจะทักทายกันโดยท,ท,ทั่วไปคําที่ฮิตติดปากเลยนะครับอย่างเช่นคําว่า hi there hi there หรือว่า hello there ก็แปลว่า hi หรือว่า hello นะครับก็เป็นคําสวัสดีทักทายทั่วท,วทวไปหรืออาจจะมีการทักทายกัน กล่าวทักทายกันตามช่วงเวลานะครับอย่างเช่น Good morning สวัสดีตอนเช้านะครับหรืออาจจะละคำว่า Good เอาไว้เหลือแค่คำว่า morning morning คำเดียวแบบนี้ก็ได้นะครับซื้อของเสร็จแล้วนะครับต่างคนต่างก็จะกล่าวขอบคุณซึ่งกันและกันพนักงานก็กล่าวขอบคุณพนักงานลูกค้านะครับลูกค้าก็กล่าวขอบคุณพนักงานเหมือนกันก็อาจจะกล่าวทั่วๆไปเช่นว่า Thanks หรือ Cheers แบบนี้นะครับก็แปลว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ โดยทั่วๆไปนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับซื้อของเสร็จแล้วครมีการกล่าวคำลากันด้วยนะครับอย่างเช่น Have a nice dayHave a nice day นะครับถ้าแปลตรงตัวก็หมายถึงขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณซึ่งในที่นี้ก็คือการกล่าวอำลากล่าวลากันและกันนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับเวลาที่แบบมีการรอเข้าคิวกันอย่างเช่นรอขึ้นรถเมล์นะฮะร,รอขึ้นรถไฟรอจ่ายเงินซื้อสินค้าอะไรต่างๆนะครับอาจจะ บางครั้งอาจจะมีการรอค่อนข้างนานนะครับคนที่เข้าแถวรออยู่ด้วยกันเข้าคิวรออยู่ด้วยกันก็อาจจะมีการกล่าวทักทายกันก็ได้นะครับสั้นๆก็คือเป็นมนุษยสัมพันธ์เป็นอธัธยาศัยที่ดีซึ่งกันและกันนะครับหรือเวลาที่เดินสวนกันนะครับตามท้องถนนตามฟุตบาทเวลาที่วิ่งสวนกันวิ่งออกกําลังกายจ็อกกิ้งยามเช้ายามเย็นนะครับเขาก็จะมีการกล่าวทักทายซึ่งกันและกันไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักกันก็ตามนะครับ โดยที่การกล่าวทักทายที่เป็นที่นิยมกันมากๆเลยโดยเฉพาะแอังกฤษนะครับนั่นก็คือการพูดทักทายกันเกี่ยวกับเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศหรือที่เรียกว่า weather weather หรือว่าสภาพอากาศนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าประเทศอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่มีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวมีลมเดี๋ยวอากาศเย็นอากาศร้อนต่างๆนะครับก็เลยทําให้การทักทายเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยก็เป็นอีก ประเด็นอีกหัวข้ออีกเรื่องหนึ่งที่ผู้คนนะครับเขาใช้ทักทายกันยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับเราก็อาจจะแบบใช้ใช้ประโยคทักทายในเรื่องของอากาศดีมากเลยนะครับมามาทักทายกันและกันได้สั้นๆนะครับเช่นประโยคนี้นะครับ beautiful day isn't beautiful day isn't นะครับถ้าแปลตรงตัวก็คืออากาศดีมากเลยว่าไหมนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเป็นการกล่าวทักทายกันเพื่อที่จะเริ่มสนทนากัน นะครับก็เป็นการแสดงมนุษยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับหรือสมมุติว่าเราดูพยากรณ์อากาศมาเราฟังพยากรณ์อากาศมานะครับแล้วก็ทราบว่าเนี่ยเดี๋ยวฝนจะตกอีก2อสวันนี้หรือสุดสัปดาห์นี้นะครับเราก็อาจจะทักทายในเชิงนี้ก็ได้นะครับเช่นบอกว่า looks like it's gonna rain this weekend looks like it's gonna rain this weekend ก็แปลว่าดูเหมือนว่าฝนจะตกในสุดสัปดาห์นี้นะนะครับ การกล่าวทักทายลักษณะนี้นะครับก็ใช้ได้ดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทักทายระหว่างคนที่ไม่รู้จักกันหรือที่เราเรียกว่าการ breaking the ice หรือว่าการทำลายน้ำแข็งนะครับซึ่งก็แปลว่าการกล่าวทักทายเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะเริ่มสนทนากันต่อไปนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นการเริ่มบทสนทนาที่ดีนะครับพูดคุยกับเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่ว,ว,วไปวันนี้นะครับผมก็ได้ยกตัวอย่างนะครับการทำเนียนปฏิบัตินะครับหรือว่ามารยาททางสังคม ของชาวอังกฤษนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่พบเห็นโดยทั่วไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ชาวอังกฤษเขาให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องการเข้าคิวการเข้าแถวรออะไรต่างๆนะครับซื้อสินค้าหรือการใช้บริการต่างๆก็มีการเข้าคิวเข้าแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างดีนะครับหรือว่าอย่างในเรื่องของการตรงต่อเวลาไม่ว่าในสถานการณ์นัดหมายที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตามนะครับหรือว่ารวมไปถึงการกล่าวทักทายในชีวิตประจําวัน แม้ว่าจะกล่าวทักทายคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักกันก็ตามนะครับชาวอังกฤษก็มีธรรมเนียมปฏิบัติแล้วก็เป็นการแสดงถึงมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและกันด้วยนะครับวันนี้ครับรายการโลกกว้างกับสางกฤษครับก,ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าหรือในครั้งหน้านะครับกับผมมาระเติมใจครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ